นไดเปิดใจครั้งแรกหลังคลอปสละเก้าอี้กุนซือลิเวอร์พูลจบซีซั่นนี้เฟอร์จิลฟานไดกองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลเปิดใจครั้งแรกหลังเจอเก้นคลอปกุนซือชาวเยอรมนีประกาศอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยชี้เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับพร้อมกระตุ้นแข้งหงแดงทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการสั่งลานายใหญ่ของพวกเขาโดยคล็อปยืนยันแล้วว่าจะก้าวลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลหลังจากจบฤดูกาลนี้แม้จะยังเหลือสัญญากับทีมถึงปี2026ก็ตามซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความตกตะลึงให้กับวงการลูกหนังทั่วโลกเป็นอย่างมากล่าสุดฟานได้ประกาศหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลเป็นแข้งหงแดงคนแรกที่ออกมาพูดถึงการอำลาสโมสรของคล็อปโดยชี้เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับและเราเพื่อนร่วมทีมโชว์ฟอร์มเต็มที่ในช่วงที่เหลือของซีซั่นเพื่อสั่งลาเทรนเนอร์วัย56ปีอย่างสวยงามที่สุดมันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับเพราะผู้จัดการทีมมีความหมายอย่างมากสำหรับเราต่อผมต่อสโมสรและต่อทั้งพรีเมียร์ลีกแต่เขาตัดสินใจเพื่อตัวเองและครอบครัวมันจะเป็นเรื่องยากเสมอและมันก็เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนใช่เขาบอกเราเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวและเราทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างที่ผมบอกไปมันยากที่จะทำแต่กรอบความคิดของเราคือการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเรายังมีเป้าหมายอีกมากที่ต้องทำให้สำเร็จในปีนี้และทำไมไม่จบฤดูกาลให้ดีที่สุดและร่วมเฉลิมฉลองให้กับบอสด้วยล่ะดาวเตะวัย32ปีกล่าวฟุตโนตแนวการเมืองก้าวไกลพิธาสร้างจุดต่างพักการเมืองจังหวะก้าวทางการเมืองของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นับแต่ได้รับคืนสมาชิกภาพแห่งส.ส.จากคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่24มกราคมน่าจับตาไม่ว่าจะเป็นการเปล่งคำผมกลับมาแล้วเรียนต่อประธานเมื่อเข้าร่วมประชุมในยัตติอันเกี่ยวกับการจัดการขยะสังคมการเมืองอาจพุ่งเป้าไปยังความสนใจอย่างเป็นพิเศษกระทั่งกลายเป็นการขี่และไต่ระดับของกระแสของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และสื่อหากวัดจากความวูบวาบอันเปล่งประกายออกมาจากแฟลชและปริมาณไมโครโฟนที่ยื่นเข้าไปหานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ต้องยอมรับว่าดำเนินไปอย่างคึกคักหนาแน่นท่วมท้นเป็นคำถามอันดังขึ้นไม่ว่าจะจากสำนักข่าวในประเทศไม่ว่าจะจากสำนักข่าวต่างประเทศภาพที่เห็นอย่างที่เคยปรากฏในห้วงก่อนและหลังการเลือกตั้งได้หวนกลับมาอีกครั้งกระนั้นที่ควรให้ความสนใจอย่างเป็นพิเศษน่าจะเป็นแต่ละจังหวะก้าวอันพรรคก้าวไกลกำหนดให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นผู้เล่นในลักษณะซึ่งเป็นกองหน้ามากกว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์คือเงาสะท้อนแห่งพรรคก้าวไกลงานแรกก็คือการแถลงรายละเอียดแผนงานของพรรคก้าวไกลตลอดทั้งปี2567ไม่ว่างานในสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่างานนอกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละรายละเอียดที่ปรากฏเป้าหมายก็เพื่อสร้างความต่างไปจากพรรคการเมืองอื่นอย่างสิ้นเชิงขณะเดียวกันนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เองก็ลงมือปฏิบัติอย่างชัดเจนด้วยการใช้เวลาเพียงไม่เกิน15นาทีอภิปรายในเรื่องแนวคิดในเรื่องการจัดการกับขยะคำว่าผมกลับมาแล้วจากปากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เห็นได้จากกระบวนการนำเสนออันทำให้เกิดในประวัติไปยังคำอภิปรายยาวเหยียดในเรื่องกระดุม5เม็ดจากนั้นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ลงพื้นที่โดยยึดเอาเชียงรายเป็นจังหวัดแรกในการเชื่อมประสานในทางการเมืองนี่ย่อมเป็นสัญญาณถึงแผนงานดับไฟป่าในภาคเหนือหากมองอย่างเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองอื่นไม่ว่าจะในอดีตหรือที่เห็นในปัจจุบันก็จะสัมผัสได้ในความต่างอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้น
แผนระยะล้วนได้รับการเปิดเผยยืนหยัดอย่างแน่วแน่และมั่นคงว่าพรรคก้าวไกลต้องการอะไรในทางความคิดในทางการเมืองและทุกก้าวย่างล้วนประกอบส่วนและรวมศูนย์ไปยังยุทธศาสตร์พรรคก้าวไกลต่อสู้ในหนทางแห่งระบบรัฐสภาต้องการชัยชนะอันชี้ขาดการผ่านกระบวนการของการเลือกตั้งเบื้องหน้าย่อมเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเปิดเบื้องหลังอีอีขยองดาราเจ้าบทบาทความจริงรวยล้นฟ้าทายาทประธาน LG เปิดเบื้องหลังอีอีขยองดาราเจ้าบทบาทจอมขโมยซีนแม้ตลกไม่ห่วงหล่อแต่ความจริงรวยล้นฟ้าทายาทประธานบริษัท LG นะเวลานี้คงไม่มีนักแสดงหนุ่มคนไหนกำลังมาแรงเท่าอีอีขยองลีอีคิวงอิงยองกับบทบาทล่าสุดอย่างสามีตัวแสบใน Marry My Husband สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอที่ทำให้ผู้ชมทั้งรักหาและชวนให้เกลียดในเวลาเดียวกันดังนั้นทีมข่าวสดจะขอฝากประวัติหนุ่มอีอีขยองในอ้อมใจคุณผู้อ่านเล็กน้อยอีอีขยองเกิดวันที่8มกราคม1989ปัจจุบันอายุ34ปีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันศิลปะกรุงโซลเขาเปิดตัวด้านการแสดงครั้งแรกในปี2554และได้รับการยอมรับเป็นครั้งแรกจากการเล่นเป็นนักเรียนหัวรั้นในละครวัยรุ่นเรื่องสคู2013หลังจากนั้นเขาเล่นบทรองและเป็นตัวประกอบในละครโทรทัศน์เช่น My Love From The Star และ Descendant of the Sun 2016ต่อมาหนุ่มอีอีขยองได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากขึ้นบทบาทตลกใน Go Back Couple 2018และได้รับบทสำคัญครั้งแรกใน Welcome to Waikiki ในปีเดียวกันซึ่งเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ละเรื่องยกให้ความฮาให้คนขำกลิ้งกันสุดๆเท่านั้นไม่พออีอีขยองเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่ผันตัวเป็นดาวติ๊กต็อกทำคอนเทนต์สุดครีเอทสร้างสีสันให้โซเชียลแถมยังกำลังเป็นไวรัลกับคลิปเสียงที่พูดว่าเควนชาน่าเควนชาน่าด้วยพื้นฐานเป็นหนุ่มอารมณ์ดีมีเซนส์วาไรตี้เข้าถึงบทบาทซีรีส์คอมเมดี้ได้โดยไม่ห่วงภาพลักษณ์ของตนเองจึงมีภาพจำติดตาแบบตลกเฮฮาอยู่เสมอแต่ใครจะคาดคิดว่าจริงๆแล้วหนุ่มหน้าคมอารมณ์ขันคนนี้เป็นถึงทายาทตระกูลชโบโดยอีอีขยองมีคุณพ่อเป็นประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่าง LG Innotech และบริษัทในเครือ LG Chem ประธานของ Korea Battery Industry Association และดำรงตำแหน่งประธานของโยน้ำ Institute of Technology ซึ่งก่อตั้งโดย LG Groupช็อกปลดฟ้าผ่าซาลิน่ามิสแกรนด์ซูริน2024ทำหน้าที่ไม่ได้ประพฤติไม่เหมาะสมให้ส่งคืนมงกุฎใน7วันช็อกปลดฟ้าผ่าซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์ซูริน2024แรงกองประกวดแจ้งเหตุไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมประพฤติไม่เหมาะสมให้ส่งคืนมงกุฎสายสะพายภายใน7วันวันที่27มกราคม67ประกาศจากกองประกวดมิสแกรนด์ซูริน2024ได้ออกประกาศระบุถึงผู้บริหารแบรนด์สินค้าสื่อและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านว่าวันที่26มกราคม2567เรื่องประกาศแจ้งปลดมิสแกรนด์จังหวัดสุรินทร์2024อย่างเป็นทางการตามที่บริษัท GOGคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้รับอนุญาตจากบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนให้จัดผลิตคำเนินการและพัฒนาการจัดการประกาศมิสแกรนด์ไทยแลนด์ระดับจังหวัดในนามมิสแกรนด์จังหวัดสุรินทร์กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอแจ้งประกาศปลดนางสาวซาลิน่าฮอตคีส
ผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ประจำปี2024ออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเนื่องจากนางสาวซาลิน่าฮอตคีสไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรมรวมถึงเงื่อนไขที่ทางของประกาศมิสแกรนด์สุรินทร์2024กำหนดขึ้นซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024อย่างสิ้นเชิงอีกทั้งนางสาวซาลิน่าฮอตคีสมีประพฤติไม่เหมาะสมหลายประการอาทิการพูดจาไม่ให้เกียรติผู้อื่นปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นโคยไม่ให้ความเคารพอีกทั้งนำข้อมูลอันเป็นความลับของกองประกวดเผยแพร่ให้ผู้อื่นและนำบุคคลภายนอกเข้ามารับทราบกิจการภายในของกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของกองประกาศมิสแกรนด์สุรินทร์2024ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลให้นางสาวซาลิน่าฮอดัตคีสขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์2024อย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ทางกองประกาศมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอประกาศแจ้งให้ผู้บริหารแบรนด์สินค้าสื่อและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบโดยทั่วกันและขอประกาศให้นางสาวซาลิน่าฮอตคีสพ้นจากตำแหน่งโดยมีผลทันทีและส่งคืนสายสะพายมงกุฎและชุดเครื่องประดับของมิสแกรนด์สุรินทร์2024ทันทีภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้กองประกาศมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอขอบพระคุณผู้บริหารแบรนด์สินค้าสื่อและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ครั้งนี้ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามคุณพัชระมหากิจการกุลตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาอาทิเคยได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องๆซาเป็นคนน่ารักมีความรับผิดชอบมีน้ำใจต่อเพื่อนนางงามนะคะอยากให้มีการปรับความเข้าใจและพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายน้องเป็นนางงามคนหนึ่งที่สู้และทุ่มเทให้กับงานมากๆยังไงอยากให้ลองเปิดใจฟังความรู้สึกความจริงจากฝั่งน้องบ้างนะคะสงสารซาริน่ามากพลาดมากที่มาประกวดเทคแคร์ทั้งสองฝ่ายแล้วนางสวยมากเลยนะสวยแต่รูปเหรอเป็นต้น